น้องมะปิ้งไก่ตำหูครับอันนี้จะเป็นอย่างเครื่องในนะอันนี้เป็นเครื่องในล้วนแต่บ้านเฮาเลยนี่พี่น้องปิ้งใหม่ๆเลยนะนี่ครับถ้าก็เอามาหอนๆเลยอร่อยมากแซ่บแห้งครับข้าวกระปอกที่เหนือข้าวกระเจ้านี่ยังบอกยังบอกไม่อยากบอกไม่ตายเพราะว่าคนบอกเจ้าโดนเล็บกว่าเจ้าแต่ว่ามันแพงก็จะดูข้าวสายทั่วไปอันนี้จะเป็นเครื่องในนะครับผมอู้หู้อันนี้เป็นตับโบมีความคาวเลยไหมแซ่บมากครับครับขนาดว่าโบพิษอันนี้พี่น้องยังจวดจ้าดขนาดนี้แล้วชื่นใจว่าเป็นอาหมอนี่เลือดตูดเพิ่นครับโอ้หอนแห้งนะครับอึ๊บโอ้จะลองปีกกันนะครับยอดตำหงร้านเลยครับบรรยากาศเนาะที่ผงไห้ตรงหน้าครับเข่ารังงานอ
ันดิบนิดนึงแซ่บอย่างหลายเลยครับปลาบนเนื้อใส่เนื้อตัวนี้แหละน้ำตำหงมีแก้วจำมันมีแก้วจำนะพี่น้องสุดยอดเลยกึนนั่นนี่ครับแต่จริงๆส่วนตัวผมไม่ได้ค่อยมักเลยครับพี่น้องเนื้อไก่จะมักแบบจิตมันเป็นน่องเป็นปีกอย่างแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้แซ่บแซ่บครับมุ้งสายตาก่อนครับข้าวติ๊บหนึ่งเนี่ยพอดีนะครับพอดีเบอร์เชียร์เราไม่ต้องเหลือสองทำกระเทินก็ดีครับเนาะถ้าพี่ไปน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมกินในร้านเพิ่นมื้อนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมที่เปลี่ยนกำลังใจนะครับผมแห่งเบาแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องจิมมี่กาฟ้าพี่ฟ้าน้องนะครับผมสุขุทุกคนกดไลค์กดแชร์เบาแดงในเรื่องครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงร้านติดริมถนนอาจจะมีเสียงรถผ่านนิดหน่อยนะครับเด้อพี่น้องครับพี่แล้วน้องไปเพิ่งสมิธก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าน้องคลิปนี้สวัสดีครับ